จะล้นขนเป็ดครับเป็ดเมนูหลักเป็ดในเบิ้งครับวันนี้ครับให้ลูกกับเต่ากินน้ำกันครับมาเด้อพี่น้องเป็ดนานี่จะมั่นไม่พิเศษนะครับมั่นเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวจะเอามันเป็ดเนี่ยนะครับมาเจียวนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับหันหน่อยหันใหญ่แต่กูมักด้วยครับเด้อของแสบมันมีหน่อยครับต้องหันบ้างๆเพราะฉันจะบ่ทั่วถึงนะครับใส่เป็ดกันเลยมากันใส่เป็ดล้างสะอาดเรียบร้อยเป็ดที่เขาสิมาแหล่เอาเหนือนะครับอันนี้เป็นต้มแซ่บนี่เนื้อเป็ดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำไปต้มแซ่บไปต้มแซ่บเนื้อเป็ดเฮาสิมาซอยบางๆครับบางทีก็ใส่กั้นซับนะครับซับให้ละเอียดนะครับก็บ่ว่ากันนะครับบางทีเขาก็ซอยบางๆนะครับแค่นะครับเรียบร้อยครับ
ันนี้เจียวกินก่อนนะครับใส่ลงไปนะครับที่ดีนะครับกระชากมันก็เป็นเป็ดนะครับหอมมาเลยครับหอมมาเลยครับมันเป็นเจียวนะครับกดต่อกันอีกแบบนึงครับลองที่ลองเอ้ยสีสันครับหอมเลยครับเป็ดช่วงนี้ครับเจ้าหนังก็ติ้มด้วยไปนะครับท่านนั้นครับจะไปประคับลงไปนะครับครับอ่อนครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับตุ่มแซ่บเป็ดเฮานะครับจะใส่ประคับเปียกกระเดะครับแต่บ่ยุ่งเน้นแบบบานๆนะครับลองชิมมันกันรสแซ่บเป็นยังไงพอดีเลยครับรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับเปรี้ยวหวานนะครับความหวานผมบ่ได้ใส่น้ำตาลครับได้จากน้ำกระเทียมดองนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับบ่อยมันหวานแห้งเลยครับแต่ผู้มากับผู้คนบ่มากกับบ่ต้องใส่กระไดด้วยครับกระเทียมดองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเป็ดเสียงเฮานะครับหั่นกัวเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการปรุงนะครับครับปรุงครับน้ำแดกครับใส่ผงนวดนิดหน่อยครับชูรสผงครับหลับเพชรบนเน่นเพชรด้วยครับเด้อเขาจะเน่นเป็นลูกโดดแท่นนะครับข้าวครัวใช่ไหมครับอันดับแรกก่อนเนี้ยที่มาปรุงเนี่ยต้องให้พวกเป็ดที่ข้าวครัวหรือว่าล้วนให้มันเย็นในที่ก่อนนะครับบะจั่นมาเทศให้รสชาติข้าวทุกอย่างเสียเหมือนนะครับเวลาเขาบีบน้ำมะนาวใส่นี่กลายเป็นขมทันทีครับเสียรสชาตินะครับคนเขากันครับเกลือนิดนึงครับเติมรสชาติด้วยข้าอ่อนนิดหน่อยครับใส่ร้ายหน่อยครับพอแล้วครับคนต่อกันหอมแม่งหอมแม่งหอมมะลิมีขนาดนี้มันจะใส่พักลงไปเลยครับนี่หอมบักเน่าหอมข้าวกลัวครับหอมสดใส่ลงไปครับหมดเลยสาระเนของผูกกันครับหอมๆได้ไหมครับขอลูกโดดหน่อยครับสักนิดนะครับใส่ลูกโดดด้วยหลากหลายสูตรหลากหลายเมนูนะครับติ๊กแป้งประยุกต์ก็ครับนี่ตัวเสริมไปหน่อยต้มแซ่บไปบักคาร์บอนนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วถอดใบบะหมี่ครับและใบขนุนนะครับใบบะหมี่ทอดครับโอเคครับกรอบเรียบร้อยแล้วครับใบของมีห้าวพริกแห้งทอดครับเติมสีสันนะครับเดี๋ยวพริกทอดครับเรียบร้อยไปพี่น้องครับสีสันครับลาบเป็ดเบายงครับมานี่เต็มแซ่บครับน้ำต้มกระดูกมาใส่ด้านนอกสิครับผักอะไรมันมีใบมะขามนะครับใส่ไม่ได้
น้ำร้อนลวกไปแล้วครับนี่คลุกคลิกคลุกคลิกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับเรียบร้อยพี่น้องมากินน้ำกันครับอันนี้คืออะไรต้นไม้ลูกฮะโอเคครับพี่น้องครับเมื่อกี้กล่าวแล้วกันครับวันนี้ขออนุญาตตั้งสั้นขายนะครับเพื่อว่าปวดขายนะครับพี่นู่13มีเป็ดครับเหมือนที่พิงทำให้น้องกินไงอ๋อบะหมี่ไม่บะหมี่ทอดครับอ้าวสดลุยลุยเลยเป็นไงขอบพิมไหมลูกกินคู่กับรสเลียอร่อยทำมาลุยเอาซะหน่อยอร่อยอร่อยไปได้น้ำซุปเฮ้ยวะพอดีเลยผสมแห้งไอ้ซึ่งอร่อยนะโอ้กินอะไรไม่ยี่หม้อยเลยเนาะครับตั้งหม้อยตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นออมื่นเนาะออกมืออื่นกับวันจันทร์ครับก็หมอตรวจก่อนข้าวมันไงเขาวัดแดงในกระบะพ่อเสือเอามาเลยอะไรนะครับอะไรเสือลูกกล้วยนุ่นผูกเอาเด็ดมากเลยกล้วยมันสุกคาหวีคาเครือมันในขึ้นก็ฝนอยู่ตัวกว่าพวกเนี้ยกำเนิดดำถ้าน้ำมันตกหน้าวางเสาไฟฟ้าไว้ครับมืดมากแล้วกลายเป็นมาครับตั้งเข่ามาแล้วครับนี่แม่งต้องขอกันมันมันเนาะน้ำซุปลูกเลยน่าเกินเยอะน้ำซุปอร่อยไหมอร่อยลูกดวดโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงครับบรรยากาศบานๆแล้วนะครับเด็ดกินครับอยู่กับเต่านะครับในกับพวกเฮานะครับต้มเป็ดแล้วก็ต้มแซ่บเป็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นมักเรื่องสักไรก็แจ้งกดติดตาม2ล่าซ้อนให้พวกผมด้วยนะครับเด้อผมเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปใหม่ๆให้เบิ่งอยู่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับแซ่บๆเอาเลยลุยเลยปกติหลับเป็นมันต้องกินข้าวเหนียวนะครับบ้านบ่ยอมกินข้าวสวยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับไปเกี่ยวข้าวมันแล้วครับเดี๋ยวสิจัดให้เบิ่งด้วยครับเด้ออืมันอร่อยลูกมันไม่เปียกพ่อใช้ลูกดูดแทนอร่อยมากน้ำซุปก็อร่อย